อีกอันหนึ่งก็คือในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะ,อ,ะอย่างเช่นวิตามินซีจะแนะนำว่าในปกติโดยทั่วๆไปเรากินวันละ1,000มิลลิกรัมอยู่แล้วถูกไหมอันนี้คือปกติทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ถ้าเราจะเสริมวิตามินเพื่อที่จะทำให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงขึ้นนะคะเราก็จะต้องเป็น2,000-3,000มมิลลิกรัมนะคะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อหรือเสริมภูมิต้านทานขึ้นมานะคะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้วิตามินเสริมภูมิต้านทานในเบาหวานนะคะมาเข้าใจเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกายก่อนนะคะว่าเราต้องรู้จักก่อนว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามันมีกี่แบบนะคะหลักๆเลยก็คือมันมี2แบบด้วยกันนะคะมี2แบบด้วยกันเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือภูมิคุ้มกันที่มีแต่กําเนิดนะอันที่สองภูมิคุ้มกันที่ได้รับทีหลังนะคะปกติแล้วเนี่ยนะ ในร่างกายของเรามันก็จะมีเซลล์ต่างๆนะคะที่จะเป็นตัวกินเชื้อโรคอยู่แล้วพวกนั้นน่ะก็คืออยู่ในกลุ่มของพวกขเขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวนะที่จะไปกินเชื้อโรคหลายๆแบบทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในในร่างกายของเราเนี่ยอย่างแรกเราต้องอย่าไปทําลายภูมิต้านทานของร่างกายของเราอันนี้คือที่สําคัญคือภูมิคุ้มกันที่ที่จะต้องฉีดเข้าไปเพื่อที่จะไปป้องกันเชื้อโรคแต่ ละเลยแล้วยังไม่พอบางคนทำลาย ภูมิคุ้มกันสีเขียวที่เรามีมาแต่กําเนิดอ,อีกด้วยซ้ํานะคะทําไมถึงบอกว่าทําลายเอาอย่างนี้เรามาเข้าใจก่อนว่าอะไรบ้างที่มันจะลดภูมิต้านทานในร่างกายของเราลงบ้างภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยมันจะทํางานได้ดีนะคะก็ต่อเมื่อระดับฮอร์โมนต่างๆนะคะระดับ pH ก็คือความเป็นกรดเบสในร่างกายของเรามันอยู่ในระดับที่สมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะต้องสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมในร่างกายของเราเนี่ยนะคะ ให้มันเหมาะสมสําหรับการที่ภูมิต้านทานของเราจะทํางานได้นะคะก็คืออย่าให้เลือดเป็นกรดอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะคะวันนี้เรามัวแต่มาโฟกัสตัวนี้กัน ว่าแบบร่างกายเราอะ่ะมันอ่อนแอมันมันไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้แล้วเราก็อยากจะได้ตัวสีแดงเราอยากจะได้วัคซีนเข้าไปเพื่อที่จะเป็นทหารกองทัพเสริมต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่พวกเรารู้ไหมว่าปกติแล้วร่างกายคนคนเราเนี่ยนะถ้าเราได้รับเชื้อโรคในปริมาณที่มันไม่ได้เยอะมากนะคะเชื้อโรคมันสู้กับภูมิต้านทานที่มันมีอยู่ในร่างกายของเราไม่ได้นะคะปริมาณที่มันมีอยู่มันอาจจะไม่ได้มากแล้วทําให้ร่างกายเราเอาอยู่เพราะฉะนั้น แล้วเนี่ยอย่างพวกเชื้อไวรัสก็เหมือนกันถ้าเกิดในปริมาณที่ไม่มากแล้วภูมิต้านทานโดยปกติของเราอะนะคะมันแข็งแรงดีอยู่มันก็สามารถที่จะเอาอยู่ได้เหมือนกันนะพวกเราเราสามารถที่จะมาโฟกัส นะในช่วงระหว่างที่เรารอวัคซีนหรือว่าในช่วงระหว่างที่แบบเราต้องการทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นหรือในคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิคุ้มกันปกติต่ําอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะบูสต์นะให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมาได้จากในฝั่งที่ ภูมคุ้มกันที่เราได้มาแต่กําเนิดนี่แหละนะคะทีนี้เราจะทํำยังไงนะคะอย่างแรกนะคะก็คือว่าอย่าลดภูมิเดิมที่มันมีอยู่แล้วอันนี้สําคัญมากนะอะไรบ้างที่มันไปลดภูมิเดิมที่เรามีอยู่แล้วอย่างที่1น,นะคะนอนดึกนอนน้อยนะตัวบ่อนทําลายร่างกายมากๆนะคะการที่เรานอนน้อยกว่า7ชั่วโมงนะคะมันจะทําให้ภูมิใน ร่างกายลดลงโดยเฉพาะถ้าใครก็ตามที่นอนน้อยแบบบางคนนอนน้อยมากแค่วันหนึ่งไม่ถึง6ชั่วโมงโอุอันนี้อันตรายนะว่ามันเสี่ยงต่อในเรื่องของเพิ่มอัตราการติดเชื้อหรือว่าเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ไปตลอดอันที่สองอย่าลดภูมิตัวเองโดยการดื่มแอลโกอฮอล์นะคะอีกอันนึงก็คือขนมของหวานนะคะของหวานพวกน้ําตาลนะมันจะเป็นตัวที่ไปทําให้เกิดการอักเสบของเซลล์นะคะแล้วก็มัน ไปเพิ่มเขาเรียกว่าสารอักเสบมันจะมีสารอักเสบที่สําคัญอันนึงเขาเรียกว่าอินเตอร์ลิวคิน6ในคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะพบว่าอินเตอร์ลิวคิน6ในเลือดจะสูงมากนะคะก็คือเป็นสารอักเสบถ้าเกิดว่าเรากินขนมของหวานเยอะมันจะทาาําให้เลือดเราเป็นกรด้าไวให้เลือดเราเป็นกรดมันจะทําให้ตัวอินเตอร์ลิคินซิกเนี่ยขึ้นสูงแปลว่าเรามีโอกาสจะได้รับเชื้อเข้ามาเยอะได้ง่ายกว่าคนที่เขา เลือดเขาไม่ได้เป็นกรดที่ในวิธีการนะในการที่เราจะเพิ่มภูมิต้านทานของเราขึ้นมานะคะสําหรับในคนที่แบบภูมิต้านทานในร่างกายน้อยอยู่แล้วอย่างแบบคนที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะอย่างคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้คนที่เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยนะมักจะเป็นคนอ้วนมีอัตราการเสียชีวิตสูงพวกเราก็จะต้องเสริมตัววัตถุดิบในการที่จะทําให้ร่างกายเราอะ่ะ สร้างภูมิต้านทานออกมาข้อที่2ก็คือเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะอย่างแรกเลยนะคือทํำยังไงให้ลดความเป็นกรดของเลือดเราโดยการกินผักแล้วก็ถ้ากินผลไม้ก็ให้กินผลไม้ที่ไม่หวานนะพวกเรานะโปรตีนแค่ประมาณ0.8-1ถึงกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันแค่นี้พอช่วงนี้อาจจะยังแบบไม่ควรจะกินโปรตีนเยอะ เยอะมากไปกว่าน,นี้นะคะโปรโตีนในที่นี้หมายถึงเนื้อสัตว์นะคะหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหลายรวมถึงนมด้วยนะคะรวมถึงไข่ด้วยนะคะแต่กินไข่วันแล้วฟองสองฟองไม่มีปัญหาเลยนะพวกเรานะคือยังไงโปรโตีนเนี่ยมันก็เป็นแหล่งสําคัญในการที่จะมาเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายของเราเรายัางจะต้องกินโปรโตีนแหละแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นไปได้นะคะก็คือโปรโตีนที่ได้เนี่ยนะคะเราก็าจะเป็นโปรโตีนที่ได้มาจากทางพืชผัก นะคะแล้วก็เหตุ พวกนี้นะก็จะทําให้เลือดเราไม่เป็นกรดถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์นมไข่เนี่ยก็กินในปริมาณที่ไม่ไม่เกิน1กรัมต่อกิโลกรัมต่อวนันอย่างเช่นสมมติว่าเราหนะัก50าิกิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็กินโปรตีนจากทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน50กรัมโปรตีนไข่กับปลาก็ทําให้เลือดเป็นกรดถูกไหมถ้ากินในปริมาณมากนะคะถ้าเรากินมากกว่าเท่านี้มันก็จะทําให้มีภาวะเลือดเราเป็นกรดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือกินอาหารตามปกติเลยพวกเราไม่ต้องดบ โปรตีนม,มากจนเกินไปนะคะมาจากการค้ะนอนให้พอ8ชั่วโมงออกกำลังกายการออกกำลังกายในที่นี้แนะนำว่าให้ออกกำลังกายแบบที่เพิ่มภูมินะก็คือให้เป็น moderate exercise นะคะอย่าออกกำลังกายหักโหมจนเกินไปนะ m o เดลเลตเอ็กซ์เไซส์ก็คือเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยเรายังคุยได้แบบนั้นน่ะนะคะอาจจะร้องเพลงไม่ได้แต่คุยได้ถ้าเมื่อไหร่เราออกกําลังกายไปพูดไปคุยไปได้เนี่ยนะคะหมายถึงว่ามีคนถามอะไรตอบได้คือเขาเรียกว่า m o d e r a t e exercise ใช่ไหมเราอาจจะแอโรบิกก็ได้นะคะแต่ว่าอันนึงที่ดีมากที่จะแนะนํนาว่ามันเป็นวิธีการออกกําลังกายที่เพิ่มภูมิเลยก็คือนะคะเล่นโยคะแบบยืดเหยียดนะคะแล้วที่สําคัญนะพวกเราสิ่งที่ต้องงดเด็ดขาดอาหารกระป๋องงด เด็ดขาดน้ำอัดลมนมะนะคะก็คือมันกินได้ในปริมาณที่จํากัดแต่ว่านมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะได้รับการเติมน้ําตาลเข้าไปหรือโดยตัวมันเองเนี่ยนมเนี่ยมันเป็นน้ําตาลแลคโตสอยู่แล้วนะคะแลคโตสเนี่ยมันเป็นโมเลกุล2โมเลกุลต่อกันนะคะของกลูโคสกลูโคสหโมเลกุลกับกาแลกโตส e 1โมเลกุลตัวนี้ชื่อว่าแลคโตสเป็นน้ําตาลนะอันนี้เป็นน้ําตาล ในนมนะคะเอาอะไรมาทำลายก็เอาเอนไซม์แลคเตสมาทำลายถูกไหมก็ตัดพันธะนี้ออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือแลกโตสหายไปถูกไหมเพราะว่ามันโดนเอนไซม์แลคเตสย่อยไปแล้วแต่สิ่งที่พวกเราจะได้จากการกินนมแลคโตสฟรีก็คือเราจะได้น้ำตาลกลูโคส1โมเลกุลบวกกับน้ำตาลกาแลกโตส นะหนึ่งโมเลกุลเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรนะคะช่วงนี้นะถ้าเราจะอยากจะเสริมภูมินะคะเราก็ต้องจำกัดปริมาณโปรโตีนในการกินไม่เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นใครที่กิน c a ร์ i v ๊บไดเออยู่นะ mm hmm. ก็จะต้องกินพวกผักผลไม้ไม่หวานเข้าไปด้วยเนาะแล้วก็นมนะคะเลี่ยงไปนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าน้ำตาลน,นะคะที่มันมีในนมเนี่ยมันก็จะทำให้เกิด อินฟลัมเมชันนะก็คือเกิดการอักเสบแล้วก็จะทำให้เลือดเป็นกรดนะคะเลือดเป็นกรดก็จะไปลดภูมิต้านทานลงอันนี้คือเป็นการปรับหน้าตาอาหารนะพวกเราเนาะมาดูในเรื่องของวิตามินกันบ้างนะคะวิตามินอันแรกที่จะช่วยในเรื่องของเสริมูมิต้านทานที่ที่ดีมากช่วงนี้ก็คือวิตามิน D3 เราได้จากไหนก็คือเราได้จากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาโอกาสออกไปเดินรับแดด ออกไปเดินข้างนอกบ้านนะพวกเรานะวันหนึ่งประมาณ15นาทีไม่เกิน30นาทีแบบใส่เสื้อแขนสั้นเกยนค่ะถ้าออกไปเดินอันนี้ก็จะได้ประโยชน์นะคะหรือเราจะกิน วิตามินดีสในรูปแบบของอาหารเสริมก็ได้วันหนึ่งก็คือกินประมาณ5,000 5น0 0 international unit ต่อวันอีกอันนึงก็คือในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะอย่างเช่นวิตามิน C จะแนะนำว่าในปกติโดยทั่วๆไปเรากินวันละ1,000มิลลิกรัมอยู่แล้วถูกไหม อันนี้คือปกติทั่วๆวไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ถ้าเราจะเสริมวิตามินเพื่อที่จะทำให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงขึ้นนะคะเราก็จะต้องเป็น2,000-3,000มิลลิกรัมนะคะเพื่อที่จะป้องกัน ในเรื่องของการติดเชื้อหรือเสริมภูมิต้านทานขึ้นมานะคะแล้วก็มีวิตามิน E วิตามิน E ในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องได้ประมาณ400 international unit ต่อวันนะคะที่พูดแบบนี้ก็คือในคนที่เป็นเบาหวานก็ควรที่จะทานแบบนี้นะคะก็คือหรือคนที่มีโรคประจําตัวที่ปกติภูมิต้านทานต่ำกว่าคนที่ไม่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะก็วิตามินในกลุ่มนี้นะคะก็ควรที่จะเสริมเข้าไปนะคะวิตามิน A ต้องกินในรูปแบบของเบต้าแคโรทีนนะเรากินวิตามิน A แบบตรงๆไม่ให้มันเกิดพิษวันหนึ่งก็คือ1 0 0 0 0หมื่นอยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือโคค1ิวเทนนะคะคนที่กินยาลดไขมันจะรู้จักใช่ไหมกินโคคิวเทนวันละ100มิลลิกรัมนะคะเพื่อที่จะเสริมภูมิต้านทานนะอันนี้ก็คือเป็นแบบเบื้องต้นนะพวกเราเบื้องต้นที่แบบเป็นอะไรที่แบบพวกเราพอจะหาได้อยู่แล้วนะคะในในชีวิตประจําวันนะคะอย่าลืมว่าสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องพักผ่อนเนาะกินอาหารที่มีประโยชน์ลรออกกําลังกายนี้คือแบบก ดอกจันนะโอเคนะคะพวกเราเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์ทุกวันจันทร์สุกตอน2องทุ่มนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย